หน้าเริ่มเมือกแล้วอ่ะสวัสดีครับลูกเพจสวัสดีครับสวัสดีครับภารกิจยังไม่จบตอนนี้อยู่ที่ซอยอุทิศไม่ใช่ชอซอยเอกชัยซอยเอกชัย16นะครับมาส่งเคสมาส่งอาหารด่วนเคสที่6ของเราในวันนี้นะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนเลยสวัสดีลูกเพจทุกคนเลยต้องโทรถามเขาตอนนี้ต้อยมาถึงที่เอกชัย16แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะโทรหาพี่เขาก่อนโทรหาพี่เขาก่อนนะครับ095เราเทียบกันไหมเราจอดเทียบกันมันจะเดี๋ยวนะมันจะต้องไม่ตรงกับรถไหนใครถูกหวยบ้างได้กรีดลั่นหรือว่าน้ำตาย้อยขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณมากมากสู้ๆเดี๋ยวกันนะเต้ยต้องโทรหาเคสก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารด่วนมาส่งให้พี่เขาเอออย่าสุ่นไปเลยแต่ว่าเข้าไปก่อนพร้อมมอเตอร์ไซค์ออกมาไม่ได้เพราะเราแล้วล่ะน้ำตาย้อยวะน้ำตาย้อยตอนนี้โทรหาเคสก่อนนะครับเราเอาอาหารด่วนมาส่งเขานะเป็นเคสที่6แล้ววันนี้สวัสดีครับจากเพจอีจันครับพี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยเอกชัย16แล้วแล้วก็เข้าตรงเข้ามาเนี่ยจนถึง4แยกละมั้งรู้สึกว่ามันจะเป็นรถอะไรเก่าๆจอดอยู่ตรงนี้ครับผมเข้ามาถูกไหมจะเป็นตึกห้องเช่าสีส้มอะค่ะห้องเช่าสีส้มใช่เป็นตึกห้องแถวอะค่ะห้องเช่าสีส้มค่ะเดี๋ยวนะเข้าไปไม่ลึกเข้าไม่ลึกเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องกลับรถก่อนนะใช่ค่ะโอเคเยอะพี่เป็นผู้ป่วยเองไหมหรือว่ายังไงเป็นญาติผู้ป่วยเป็นญาติผู้ป่วยพี่จะลงมาเอาของให้ผู้ป่วยได้ใช่ไหมตอนนี้พี่ไม่ได้อยู่กับผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยอ่ะรักษาตัวเองอยู่ที่ห้องเช่าค่ะอ๋อฮะแล้วเขาจะมาเอาของยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่โทรให้เขาลงมารอน้องได้ไหมคะเดี๋ยวนะแล้วเขาก็เสี่ยงอ่ะสิใช่มีคนข้างห้องแบบที่ไม่ติดแล้วก็ลงสามารถลงมาเอาได้ไหมคือมีรถกระบะจอดอยู่สามารถเอาวางไว้ท้ายกระบะได้ไหมคะพอดีเป็นรถของตัวเองเพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในห้องเช่าติดหมดเลยค่ะอ่าฮะพี่ก็เลยแยกตัวออกมาแล้วทีเนี้ยหอเขามียงมียามอะไรไหมมีค่ะน่าจะให้แต่พี่ติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อยามไม่ได้อะหรอใช่เพราะว่าถ้าสมมติจะให้ผู้ป่วยลงมาเอาเองเนี้ยมันเสี่ยงไงพี่มันเสี่ยงต่อเพื่อนร่วมห้องคนอื่นด้วยไงได้งั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เป็นอะไรจะอยู่ข้างห้องได้ไหมได้ให้เขาลงมาเอาแทนดีกว่าแบบนี้จะสบายใจกับคนอื่นมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะคุณพี่เนาะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ให้เขายืนรอตรงด้านหน้าประตูเลยนะคะได้เพราะว่ามันเป็นตึกห้องเช่าสีส้มเลยค่ะมีตึกเดียวจ้าค่ะโอเคได้โอเคตอนนี้เลยเนาะเดี๋ยวก่อนพี่อย่าเพิ่งวางนะเดี๋ยวผมจะถามทางเรื่อยๆได้ครับผมจากหน้าปากซอยเข้าไปไม่ไกลนะคะตอนนี้หอจะอยู่ด้านขวามือจากงั้นตอนนี้จะอยู่ทางซ้ายแล้วเพราะว่าผมเข้ามาค่อนข้างลึกอ๋อน่าจะขึ้นสะพานไปใช่ไหมใช่
ต้องถ้ายูเทิร์นย้อนกลับมาต้องผ่านสะพานข้ามมาข้ามสะพานมาแล้วตึกจะอยู่ด้านซ้ายมือสีส้ม5ชั้นตึก5ชั้นสีส้มเนาะอยู่ด้านซ้ายมือนะใช่ใช่ค่ะลงสะพานมาแล้วค่ะตึกสีส้มตึกสีส้มเนี่ยใช่หรือเปล่าเกิดแล้วอันนี้คือลงสะพานนี้ใช่ไหมค่ะลงสะพานมาเนี่ยตึกสีส้มเจอแล้วเป็นตึกสีส้มเจอแล้วครับพี่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวพี่โทรบอกให้เขาลงมาเอานะคะได้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 เดี๋ยวไม่พ้นได้ได้ขอบคุณค่ะครับโอเคเจอแล้วนะคะพี่เพลงมันหนึ่งของกับทางเดียวเด็กน้อยวิ่งกันขอบคุณเพจอีจันมากเลยค่ะที่ช่วยเหลือครับยินดีมากๆเนาะวันนี้คือสกิลการขับรถเพิ่มเป็น100เนาะ สุดมากแม่ เดี๋ยวเบิ่งเด็กน้อยสิกลัวนะเบิ่งเด็กน้อยจะกลัวค่ะโอเคอันนี้เป็นเคสนี้เคส130นะเลข130จ้ะโอเคเลยจะถือเดี๋ยวหนูเป็นคนยกให้แล้วกันได้จะถ่ายรูปให้จับเด็กนะแขนมาหน่อยครับโอเคโอเคเดินมาเดินมานี่ๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้อยเดี๋ยวพี่ดูใบให้
อะไรกดแชร์เยอะๆช่วงนี้ไปตามหาคนไม่ได้โอเคโอเคค่ะโอเคบายกันดูแลตัวเองดีครับน่ะโอเคเอาใบเคสหายอยู่ไหนโอเคเจรจากันเยอะหน่อยเจอลูกเพจอีเตอร์อีจันนะครับเขาบอกว่าเจอแต่ว่าจำแววตาไม่ได้แต่ว่าจำเสียงได้พนาแววต่อไปอันนี้130ไปหมดแล้วใช่ปะจ้ะเรียบร้อยมีน้ำกับมีกล่องเนาะโอเคก็จะเหลือ155กับ161ถูกต้องอีก2เคสเดี๋ยวปิดจ็อบนะครับไปบางขุนเทียนก่อนเซิร์ชเบอร์เตอร์ของเบอร์เคสหรือเปล่าใช้เบอร์เคสโทรไปหรือเปล่าใช่มีปะใช้เบอร์เต็งโทรหาเคสไปไหมได้หมู่บ้านพิสารโครงการ1หมู่บ้านพิสารโครงการบ้านพิสารโครงการโครงการ1เฮ้10เกือบ20นาทีโอเคเดี๋ยวขอเวลาเดินทางก่อนนะครับลูกเพจเดี๋ยวไปติดตามเคสต่อไปอีก2เคสจะปิดจ๊อบแล้วนะครับสู้ๆบ๊ายบายจ้ะ